สวัสดีครับวันนี้ก็มีทริปการใช้งานนะครับการติดตั้ง OS Android ที่เป็น develop นะครับใช้โค้ดเนมว่า Remix OS ซึ่งผมใส่ไปในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วจะถามว่าเราจะเข้า Android ได้ยังไงคือ1คุณต้องไปศึกษานะครับว่า Remix OS คืออะไรทำงานยังไงและติดตั้งลงในแฟลชไดรฟ์ยังไงส่วนการใช้ไม่ยากเลยครับแค่คุณมีแฟลชไดรฟ์ตัวเดียวเอาไปเสียบคอมเครื่องไหนก็ใช้งานได้เลยวิธีใช้ใช้ยังไงผมขอปิดโน้ตบุ๊กก่อนนะครับตอนนี้โน้ตบุ๊กผมเป็น Windows 7นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมีแค่แฟลชไดรฟ์ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวที่ผมรันโอเอสลิมิกหรือลิมิกโอเอสนะครับที่ผมทำใส่ในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น64บิตซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอัปเดตอยู่ก็เลยลองติดตั้งดูอันนี้ผมเสียบลงไปใน USB พอร์ตนะครับโอเคลองเปิดเครื่องมันต้องกดฟังก์ชัน F12 Notebook Select Boot นี่ครับเสร็จแล้ว64บิตนะครับสำหรับ Remix OS จำเป็นที่จะต้องมี EFI Support นะครับซึ่ง Notebook เครื่องผมจะมี Support ก็ของคนอื่นก็ Enable ไว้ครับมันก็จะสามารถ Boot เข้ามาได้อันนี้กด Enter เข้าไปเลยตอนติดตั้งครั้งแรกก็ใช้ตัวบนนะครับค่อยๆติดตั้งไปเหมือนเราพีโหลดตัวมือถือเครื่องใหม่ขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่พบแล้ว มีความอยากได้คือเรื่องของการพิมพ์ภาษาไทยกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กพวกนี้มันพิมพ์ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะมาหาแอปพลิเคชันดูว่าเราจะใช้ตัวไหนวันนี้ขอติดไว้ก่อนเรื่องคีย์บอร์ดภาษาไทยแต่คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์ได้ปกติเลยครับ A ถึง Z ยกแคร่ก็ได้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใช้ได้หมดนี่ครับเห็นไหมครับความไวนี่หลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับก็คือฟินิชแล้วล่ะมันจะมีตัวนี้ฮะที่ชื่อPlay Activator นะครับเอาไว้ Activate ตัว Play Store เอาไว้ใช้งานเวลาเราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆผ่าน Play Store นะครับก็มาเทสกันเลยผมโหลดตัวโปเกมอนมาจาก Play Store เรียบร้อยแล้วล่ะผมจะลองเข้าดูนะ Facebook อะไรพวกนี้ Alert อย่างเดียวเลยแอปตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะครับมันไม่มีอะไรผมแค่โหลดมาดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเป็นไงครับตัวโปเกมอนขึ้นมาแล้วผมไซน์อินลองทดสอบเข้าอะไรไปแล้วล่ะมันเข้าได้ครับเราสามารถเล่นโปเกมอนบนแล็ปท็อปของเราได้แต่โปเกมอนจำเป็นจะต้องใช้โลเคชั่นโลเคชั่นหมายถึงตัวเหมือน GPS บนมือถือเราอะครับซึ่งตัวโน้ตบุ๊กมันไม่มีไงใครที่จะเล่นก็นู่นแหละไปเล่นบนมือถือเถอะโปเกมอนตรงนี้มันเหมาะสำหรับตีอยู่ในห้องอะเก็บอยู่ในห้องแต่แปลกนะทำไมมันโหลดตรงนี้นานมากเลยเดี๋ยวนึงคีย์ไว้ปึ๊ดเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเข้าได้ไหมตอนนี้ก็4นาทีแล้วอ้าวเฟลเน็ตเวิร์กเอ๊ะทำไมล่ะหรืออินเทอร์เน็ตก็เชื่อมต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวรอทำผมหน้าแหกอีกแล้วแต่มันเข้าได้จริงๆนะ
นี่เข้าผ่านโน้ตบุ๊กจริงๆนะไม่มีมอนิเตอร์ปรับเพิ่มจะลองปิดแล้วเข้าใหม่อาจจะเป็นที่ออเทนตัวเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนอย่าง Facebook ผมก็เข้าได้นะแต่ว่าตอนที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยตัวหมายถึงว่าแอปของต่างๆนะที่โหลดมาเนี่ยมันก็จะมีความช้าบ้างบางทีขึ้นให้รอขึ้นให้ exit เพราะว่าตัว USB ของเราเนี่ยมันรีดไลช้าถ้าใครรอได้ก็รอแนะนำถ้าซื้อก็พวก USB แฟลชไดรฟ์ที่เป็นรีดไลเยอะๆครับอันเนี้ยมันจะไวมากจะเห็นผลเนี่ยเห็นไหมมันคลิกมันไม่ขึ้นกว่าจะขึ้นนี่มันรอนานบางทีก็ดีดเด้งๆต้องเข้าใจแล้วว่าแอปมันกำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าผมว่ามันโอเคนะมันก็ช่วยทุ่นแรงเราอะเราไม่ต้องไปปวดตาบนหน้าจอมือถือเล็กๆมันก็จะมีหน่วงเดี๋ยวดูคีย์บอร์ดนะที่ผมบอกว่าคีย์บอร์ดมันพิมพ์ไทยบนเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดพวกนี้ไม่ได้แต่ว่ามันพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรคีย์บอร์ดตัวลอยๆนี่นะผมลองกด Google นะ GOOGLE ไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกตรงนี้อ๋อมันค้างมันแฮงอยู่โอ้ยหลอกเราให้ดีใจฮะต้องรออ่ะ USB มันรีไลท์ช้า7นาทีแล้วคลิปนี้โอ้ตายตายตายจีเห็นไหมขึ้นแล้วทำไงให้เห็นทำไงให้เห็น OOGLE ก็คงเชื่อแหละว่าผมพิมพ์จากคีย์บอร์ดจริงๆนะใช่ไหมเนี่ยเออมันเข้าได้มันใช้ได้แต่ภาษาไทยมันใช้ไม่ได้เนี่ยลองสลับเป็นภาษาไทยเห็นไหมมันพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ระเด็กนะเนี่ยมันไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมแต่ถ้าสลับภาษาสลับไงวะตะกี้มันยังสลับได้เลยเออนี่กดอะไรนะคอนโทรลอัพมันก็จะเลื่อนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเครื่องเรามีติดตั้งตัวแอปคีย์บอร์ดอะไรบ้างก็เท่าที่ลองดูนะหลายครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความหน่วงเพราะว่าตัว USB ที่เราใช้มันช้ามันรีดไลช้าผมยังไม่ได้ไปลองดูพวก SD card นะว่าคาส10อ่ะมันเวิร์กไหมมันเร็วไหมก็ยังไงเดี๋ยวผมลองไปเทสดูให้แต่ตอนนี้ลองแล้วลองเข้าโปเกมอนอีกรอบหนึ่งแต่ลงเสร็จนี่พวกเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้มันใช้ได้เลยนะ Wi-Fi Bluetooth ใช้ได้เลยมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วรอโหลดอีกนิดนึงตึงขึ้นไหมมันต้องขึ้นสิตะกี้ผมยังเปิดอยู่เลยไม่งั้นผมจะล็อกอินเข้าไปได้ไงใช่ไหมนี่มันมีให้ใส่เอาไม่เป็นไรเรารู้ว่ามันเข้าได้แหละพอแล้วก็เล่นได้โยนลูกบอลได้อะไรปกติพอยต์ของการเล่นเลย10นาทีแล้วสงสัยต้องหยุดไว้ที่10นาทีนี่แหละเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อกันก่อนโอเคฝากไว้ด้วยครับกับอะไรล่ะ
็น OS เล็กๆที่ชื่อ Linux OS หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทำได้ถึงขนาดนี้แล้วนี่นะครับเวอร์ชันที่เอามาพัฒนา develop ต่อนี่ฮะ Linux OS เวอร์ชัน Google นะครับ Linux OS แค่นั้นจบแล้วไปค้นหาดูสวัสดีครับ